สวัสดีครับพบกับ Tickenter นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาเกียร์ที่ ID หลักนะครับอีเวนต์เลดโคโรโบนะครับเมื่อวานก็ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับ3ล้านครั้งสำเร็จแล้วนะครับได้ตัวกาชากันแล้วนะส่วน6ล้านครั้งทำคลิปบอกไปแล้วนะว่าเขาจะแจกอีกทีตอนไหนรอบนี้เหมือนจะถึงช้านะปกติวันเดียวก็ถึงนะครับรอบนี้นี่เหมือนประมาณว่าคนเล่นน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะก็เลยถึงช้านะครับอาจจะคิดว่าน่าจะถึงนะ6ล้านครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดครับเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะชาแมนคิงนะครับ1080เกียร์ชิ้นนี้คือเกียร์ลูกประคำ180ลูกนะครับไอ้1080ลูกนะครับดูกันออกหรือเปล่าเนี่ยว่าเป็นลูกประคำนะเดี๋ยวจะมาเปิดนะครับเพราะว่าตอนเพิ่มโอกาสหูฟังของโยนะครับ ID 6เปิดได้ไปแล้วนะ ID หลักขอลุ้นนะมีแค่400ดูบี้ครับขอลุ้นแค่นี้นะครับเพราะว่าไอ้ที่หลักผมไปดูบินย้อนหลังเนี่ยครับผมไม่ได้เติมนูบี้นะครับมาประมาณ 8-9 เดือนได้แล้วนะโอ้โหค่อนข้างจะนานนะเป็นประวัติศาสตร์ของตัวผมเองเลยนะอย่างที่บอกว่าปีนี้ผมจะค่อนข้างจะเซฟๆนิดนึงเนื่องจากว่าผมมีโปรเจกต์ใหญ่ของตัวเองนะที่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับก็เลยเซฟๆไปนิดนึงนะเดือนนี้ก็เลยเน้นไปที่ ID รองนะครับแต่ว่าเติมพาร์ททุกเดือนนะไอ้พาร์ทของรอบนี้น่าจะถึงแล้วล่ะผมลืมไปดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะโอเคดูค่าเกียร์กันนิดนึงครับถือว่าเป็นค่าเกียร์พื้นฐานนะครับหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็รถแร่นะครับคือถ้ารถแร่มันอยู่ในออปชันเนี่ยมันก็จะได้30เปอร์ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราเลือกในออปชันที่4เนี่ยสูงสุดมันจะเป็น18เปอร์นะครับคือธาตุน้ำไงทีมผมอย่างน้อยก็ชินจังนะครับเรนนะครับจอระเข้แบบนี้นะดูเดียสิโอ้เยอะก็เลยคิดว่าเปิดดีกว่าผมเปิด400เลยนะถ้าโชคดี200ได้ก็จบเลยครับคือเอาสักชิ้นหนึ่งก็พอนะครับคืออย่างที่บอกครับสเต็ปเนี่ยตกกระชากครับซึ่งตอนนี้แจกสะพัดมากๆทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะว่ากิจกรรมต่างๆเขาจะแจกกันตอนไหนบ้างครับเอาครับตั๋วกาชาเปิดเรนเจอร์ในกรณีที่อยากได้เรนเจอร์นะหรือจะเก็บไปเปิดรอบไหนก็ได้นะครับตั๋วกาชาเปิดให้ได้เรนเจอร์อย่างรวดเร็วนะรูบี้จะได้เหลือไว้เปิดเกียร์อย่างรอบนี้ผมจำไม่ได้ละผมเปิดตั๋วได้นะครับแล้วก็น่าจะใช้300รูบี้หรือเปล่าสุดท้ายผมได้ครบเลยนะเพียงแต่ว่าเรนเจอร์รอบนี้นะทั้งโยทั้งเรนนะบอกไปหมดแล้วนะครับคือถ้าเกิดชอบก็เปิดนะไม่ชอบก็ข้ามนะครับคือลักษณะของเรนเจอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบกทีมเท่าไหร่แล้วก็บอกแล้วว่าต่อให้บัฟนะต่อให้บัฟก็ยังไม่ได้ถึงขั้นตัวแบกจัดๆนะกลัวนะใช้ร่วมกับตัวอื่นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยคูลดาวน์สกิลนะครับก็นานปกติเลยครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้โหดมากนักนะครับรวมถึงค่าแฝงเรนเจอร์ด้วยนะสุดท้ายก็400จริงๆโอ้โหจอกสักชิ้นหนึ่งไหมมันมีดีตรงความสามารถครับซึ่งมันติดดีมากจริงๆผมเริ่มมองอนาคตนะอย่างไอดีหลักผมได้ผมดีใจนะผมปั้นมาทั้งคู่คือไม่เสียใจเลยนะผมมองว่ามันนำไปใช้ประโยชน์ได้ในภาพกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่ดีบัฟขึ้นมานะครับซึ่งมันแอบทำได้นะมีทั้งการแอบบัฟโดยที่เราไม่เห็นข้อมูลใดๆนะต้องแกะโค้ดเท่านั้นนะครับสักชิ้นเธอโอ้เน่าละมั้งเนี่ยผมเห็นมีคนเปิดได้นะผมก็เลยมาเปิดนะไม่งั้นไม่เปิดนะเนี่ยเพราะว่า ID หลักเนี่ยเดือนหน้ากรกฎาคมเป็นเรนเจอร์ตัวปกติแล้วก็แสงมืดใหม่คือ ID หลักเนี่ยกบม่วงผมมีเกือบจะ20ตัวซึ่งกรกฎาคมเนี่ยแพลนของหอคอยมันจะต้องอัปเดตเน่าครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรโอ้โหนี่เราก็เปิดถุงตู้นะอ่ะสรุปสุดท้ายก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่พาร์ทกันนิดนึงน่าจะครบแล้วล่ะนะเดี๋ยวอันนี้คือพาร์ทผมเติมทุกเดือนนะครับสาเหตุเพราะว่าทำไมผมถึงเติมพาร์ทเพราะว่าตัวกาชาเนี่ยมันได้เยอะตัวกาชาได้เยอะนะครับเผื่อมันเก็บไว้เปิดอ่ะคือผมรอเพิ่มโอกาสอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเปิดด้วยตั๋วเนี่ยเฮ้ยดวงมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะผมขอรับแต่ป้อมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคลังเรนเจอร์เต็มนะครับวิธีการง่ายๆนะยังมีคนถามอยู่เลยครับถ้าเราได้พาร์ทมาเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะน้องๆที่จะเติมพาร์ทเนี่ยต้องเล่นนะครับมันต้องเล่นเก็บแต้มเรนเจอร์พอยต์เนี่ยเอาให้ถึงก่อนหรือไม่ใช่บางคนเนี่ยโอ้ไม่ถึงนะครับแต่ไปซื้อเนี่ยมันไปไม่ถึงนะฉะนั้นเนี่ยเก็บเรนเจอร์พอยต์นะครับให้ไปถึงก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อพาร์ทนะครับวิธีการเข้ามาที่ทีมนะครับเลือกที่สกินป้อมประการครับแล้วก็
นี่เลยครับแอนครับแอนนานะครับก็ลากมาวางแล้วกดปิดแค่นั้นเองป้อมก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมเล่นกิลนะครับในส่วนของเลดโคโลโบนิดนึงตอนนี้มันอัปเดตมานะครับก็ต้องเล่นกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมนิดนึงมีคนบอกว่าเอาพูดถึงทางคริทำไมไม่เอาหนอนมานะครับก็ลืมครับคือเรนเจอร์มันเยอะนะคือผมก็จะปรับทีมไปเรื่อยๆนะกับเรนเจอร์บางตัวทำไมถึงไม่ใช้มีคนถามเพราะว่าเกียร์น่ะมันถูกถอดไปใส่ให้กับตัวหลักๆนะครับตัวเนี้ยผมเริ่มจากคือผมพอเอาตัวเมลิโอดัสมาใช้นะครับใน PVP เนี่ยเกียร์มันก็เลยต้องถูกโอนถ่ายออกไปนะอันจริงผมใช้ตัวนี้อีกตัวนึงก็ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นตัวบัฟทางคลินะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเลเวลเท่าไหร่ละ52แล้วมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดาเมจจะทำได้สักขนาดไหนนะครับจริงๆเนี่ยปรับทีมได้อีกนะคือผมยังไม่ได้คือผมต้องย้อนไปดูคลิปตอนที่ตีบอสทอนะครับตอนนั้นเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากต้องย้อนไปดูก่อนว่าผมจัดตัวอะไรคือบางทีมันก็ลืมนะเรนเจอร์มันแบบมันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ค่อยๆปรับทีมไปเรื่อยซึ่งรอบนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะคนในกิลด์นะครับจะซื้อดาบเพิ่มก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะอันนี้คือตามสบายเลยครับคือยังไงผมว่ามันก็ติดท็อปร้อยอยู่แล้ว กระตุกเยอะสมัยก่อนเนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่ตีเรทนะครับตีไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนออกมาช่วยเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมมันถึงค้างครับก็คือเอฟเฟกต์ของสกิลเนี่ยมันมีผลนะคือมันไม่ใช่แค่เรนเจอร์ออกมาในจำนวนที่มากนะครับมันเป็นเรื่องของสกิลบัฟคือรูปของเอฟเฟกต์มันมีนั่นแหละมันกินนะครับความจุอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีผลนะคือต้องใช้คำว่าพวกสกิลกลุ่มสกิลบัฟนะครับมันจะมีรูปสกิลบางอย่างที่เหมือนถ้าบัฟขึ้นมาส่งผลให้ตัวอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้มือถือนะครับมีอาการกระตุกนะครับมีอาการแลกนะครับเป็นที่บอกว่าให้ปิดนะครับปิดเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็คือตัวเอฟเฟกต์พวกนี้นะบางคนบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์เสียงเลยเปล่า BGM อ่ะคือ background music นะครับซึ่งก็มีผลอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆก็คือเอฟเฟกต์ไม่เชื่อลองไปทำดูยังมีคนบอกว่าพี่มันไม่เกี่ยวตั้งแต่ซีซั่น1ครับต้องใช้คำนี้เลยนะครับข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเราครับได้ข้อมูลมาครับทดสอบแล้วครับคนอื่นทดสอบแล้วเนี่ยข้อมูลตรงกันครับก็ตามนั้นอ่ะได้ดาเมจอยู่เท่านี้เองปกติผมน่าจะได้เยอะกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยย้อนไปดูคลิปแล้วกันก็เดี๋ยวจะให้แปะกิลนะครับกันอีกคลิปหนึ่งจากคลิปก่อนนะครับเพราะว่าบางกิลยังต้องการสมาชิกเพิ่มนะครับบางคนยังเข้ากิลแล้วโดนเตะอยู่เลยนะก็สามารถที่จะไปหากิลอยู่ได้นะครับคือถ้าได้อยู่กิลไทยด้วยกันเนี่ยก็จะดีหน่อยเพื่อแบบคุยกันได้นะเพราะแบบต้องให้ทำอะไรบ้างจะได้ไม่โดนเตะนะครับคือมันจะมีแบบนี้นะบางกิลเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้คือเหมือนไม่ได้ตั้งใจรับคนเข้ามาพอเห็นมีสมัครปุ๊บเขาก็อาจจะรับสมัครเข้ามาชั่วคราวเพื่อที่จะให้มาช่วยตีอะไรบางอย่างพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็เตะทิ้งก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ได้อยู่กิลด์ดีๆนะครับอ่ะเวล52เดี๋ยวขอดูเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับว่ารอบนี้ครับท็อป100คิดว่าก็น่าจะอยู่แถวๆท็อป100นั่นแหละไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ6ดาบโอเคอยู่ที่22ล้านนะครับก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับเดี๋ยวเล่น PVP โชว์ป้อมกันสักนิดหนึ่งสำหรับนี้ก็เล่นไป12รอบนะครับคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบบไม่ค่อยอยากเจอนะคือมันตีหนักขึ้นนะครับตั้งแต่แรกแล้วจริงๆออกมาตั้งแต่วันแรกนะถือว่าเป็นตัวที่ปั้นแม็กได้นะคือถ้าผมเจอพวกเวลสูงๆหน่อยเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างจะโหดอ่ะอันนี้เจอโยกับเรนครบนะเดี๋ยวตีให้ดูนะครับว่ามันยังมีความอ่อนแออยู่นะครับเน้นไปที่เกมตั้งรับเหมือนมูนเยลลี่นะครับเจมม่วงนะครับในเกมตั้งรับเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโหดเหมือนเกมนั่นเองอย่างพวกเนี้ยบางตัวผมก็เอาออกในเกมตั้งรับนะแต่ว่าก็เปลี่ยนทีมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าบอทนี่คือกระจอกมากดูป้อมนิดนึงอ๋อยิงลูกประคำออกไปโอเคถือว่าสวยงามครับสวยงามยามเย็นครับจริงๆเนี่ยผมแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนยากนะตรงเอฟเฟกต์
ซลลี่นะครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนให้เป็นแบบอะไรเจ๋งๆสักนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ป้อมนะครับโคโรโบนะครับแต่นี้คือยิงซลลี่ก็ยังเป็นซลลี่นะเพราะว่าเรื่องของมิสไซล์นะครับมันมีซลลี่สีต่างๆนะครับซึ่งเคยทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับว่ายิงเป็นสีอะไรนะครับจะมีเอฟเฟกต์ต่อศัตรูหรือว่าบัฟทีมเราอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งผมไม่อัปเกรดนะเหรียญมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเหรียญมันแบบว่าโอ้โหต้องใช้จำนวนมากผมถึงแบบไม่อัพนะส่วนคนที่ถามว่าตัวเกมจะมีการปลดไหมหมายถึงว่าขยายการอัปเกรดอย่างเช่นพวกช่องแร่นะครับคือมันมีแพลนอยู่เหมือนกันนะแต่คงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับเพราะว่าในส่วนของอัปเกรดนี้นะครับมันตันที่ U99 ก็เน้นไปที่ค่าทั่วๆไปเนี่ยผมอัพไม่เต็มเลยนะแต่ว่าตรงมิสไซล์นะครับอันเนี้ยผมว่าใครอัพไปถึงเลเวล99ได้นะครับผมใช้คำว่าโคตรบ้าคลั่งครับคือโหเหรียญรวมผมว่าน่าจะมีหมื่นล้านมั้งอันนี้ยังไม่เคยไปคำนวณนะแต่มันใช้เยอะจริงๆนะผมว่าค่อนข้างโหดนะครับอ่ะคลิปนี้ถามข้อมูลให้อีกนิดนึงแล้วกันคือตอนแรกกะว่าจะทำเป็นคลิปเต็มแต่ว่าถูกเบรกเอาไว้ก่อนนะครับคือเรื่องของคลิปโกงที่ผมเพิ่งทำไปใครได้ดูคลิปวัน 2-3 วันเนี้ยลองไปดูแล้วกันนะครับก็บินสุดท้ายบินนะด่าปุ๊บเนี่ยวงในทักเข้ามาปั๊บเลยนะครับเหมือนเขาเห็นคลิปนะคือผมทำคลิปด่าปุ๊บคือผมด่าผู้พัฒนานะครับว่าแบบเฮ้ยมันงานด่วนอ่ะควรจะมาก่อนงานใหญ่นะเรารู้ครับว่างานใหญ่คุณทำอะไรอยู่แต่งานด่วนเนี่ยมันเป็นงานด่วนที่มันมีผลนะครับค่อนข้างจะสำคัญมากคือถ้าเป็นงานด่วนที่แบบจุกจิกทั่วไปเนี่ยบางเรื่องมันข้ามได้แต่บางเรื่องมันข้ามไม่ได้นะครับปรากฏว่าวงในทักมาทันทีเลยครับบอกว่าทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ต้องใช้ว่าทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้ดิ้งดูดายผมไม่ได้ว่าทีมงานนะคือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทีมงานเนี่ยเขาทำงานค่อนข้างจะหนักมากเรียกได้ว่ารับหน้าเสือทุกอย่างด้วยความที่ว่ามีเพจนะครับบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ควรจะโดนด่าแต่ว่าพอมีเพจแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นช่องทางให้คนเข้ามาด่าได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเข้าใจเขาเพราะเหมือนผมแหละคือผมทำช่องไงสมมุติว่าบางทีผมรับข้อมูลมานะครับซึ่งบางคนเขาก็จะไม่รู้ว่าเวลาเรารับข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ 100% บางทีพอบอกไปปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันไม่มาหรือมันไม่ใช่อย่างเช่นโคโรโบรอบนี้นะครับเราก็จะโดนด่าในฐานะที่นำข้อมูลตรงนี้มาบอกคือเราอยากมาบอกเพราะว่าอยากให้ตื่นเต้นแต่ว่าพอข้อมูลมันผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเราโดนด่าเราก็เลยชินนะเราก็เลยเข้าใจว่าการทำงานของทีมงานก็เป็นแบบนี้แหละนะครับคือต้องโดนด่านะครับเพราะว่ามีสื่อมีช่องทางให้ด่าแค่นั้นเองแต่คนที่เข้าใจผมเขาก็จะแบบเข้าใจนะเพราะว่ามันต้องมีบ้างแหละนะครับข้อมูลที่มันแบบผิดพลาดนะครับซึ่งเรื่องของคนโกงผมพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามบอกข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในหลายจุดแต่สรุปว่าไอ้คนโกงเติมนะครับเติมด้วยโดนด้วยนะครับเครื่องมือตรวจจับไม่ได้นะครับทำกันเองนะครับวงในทำกันเองก็เลยอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้ซึ่งสุดท้ายมันจะแบบโดนปลดล็อกหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้มันมีข้อมูลเชิงลึกตัวหนึ่งที่แบบบอกไม่ได้ผมไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยมันไปไกลถึงระดับนี้เลยเหรอก็แบบว่านะโดยความที่ว่าค่ายเกมนะครับค่อนข้างจะแบบว่าก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคืออย่างนี้อย่างเงี้ยแหละก็คือค่ายไลน์นี่แหละคือเขาก็ถ้าถามถึงเรื่องเกมเนี่ยมันมีค่ายอื่นดังกว่าเยอะนะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมนะของบริษัทมันก็มีหลายเรื่องนะอันนี้ก็เลยบอกไม่ได้นะครับที่แอบมากระซิบเพราะว่าเขาไม่น่าจะฟังภาษาไทยออกแต่ถ้าเกิดแยกทำเป็นคลิปต่างหากเดี๋ยวไม่แน่นะเขาอาจจะแบบมาถามมาว่าไอ้นี่มันทำเรื่องอะไรช่วยมาแปลให้ผมฟังหน่อยครับก็สรุปโดนนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยจะไปบันทำไมเสียตังค์ให้เกมครับโดนครับผมว่าเกมอื่นก็ด้วยนะจากประสบการณ์เกมอื่นๆครับโดยตรงเลยอ่ะประสบการณ์ตรงเลยอ่ะว่าเพื่อนผมเป็นคนที่เล่นเกมนั้นน่ะเก่งมากนะครับแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันทำสถิติขึ้นมาทาบมันได้ยังไงวะทั้งที่มันเก่งแบบว่าแข่งทีไรก็ได้แชมป์นะครับก็ไปตรวจสอบนะครับตอนแรกเขาก็แบบสงสัยนะครับเพราะว่าTM เนี่ยเขาดู ID นั้นนะครับปรากฏว่า ID นั้นน่ะเติมไปมากกว่า800,000 บาทนะครับแต่สุดท้ายโกงครับ
โกงก็แบนครับโกงก็แบนนะเออก็ลักษณะของเกมจะเป็นการแบนครับ3เดือนครับพอปลดมาปุ๊บเนี่ยจะถูกถอดของถูกถอดของในเกมเกือบหมดเลยนะครับก็ประมาณว่าสร้างไอดีใหม่ดีกว่าไหมประมาณนี้ครับผมว่าเกมอื่นก็เหมือนกันนะถ้ามันผิดแบบค่อนข้างจะชัดเจนครับต่อให้เติมเท่าไหร่ก็โดนได้นะหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าเขาจะแบนทำไมโกงครับก็นะครับไปหาข้อมูลแล้วกันนะส่วนใหญ่ข้อมูลจะเป็นวงในนะครับแล้วเขาก็จะดูข้อมูลกันออกคือเขาก็เก่งกันอยู่เหมือนกันนะคือผมไม่มีเวลาดูนะคือเขาว่าทำข้อมูลกันมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูนะครับว่ามันมีการโกงแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับเรื่องก็เลยทำกันภายในนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจไปได้เปราะหนึ่งนะส่วนคนทั่วไปก็เหมือนรับฟังนะว่าแบบเอ้ยตัวเกมเขาก็โอเคนะเขาก็ทำให้เราอยู่นะหลายๆเรื่องครับที่เตรียมทำอยู่นะครับไอ้อย่างเรื่องของแอปโคลนคือผมบอกจริงๆบอกล่าสุดไปแล้วนะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ดูคลิปเพราะว่าผมพูดแทรกเข้าไปในคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยใช้แอปพลิเคชันซื้อของนะครับสินค้าพวกนี้นะครับตัวแอปเนี่ยมันจะแบบว่ามีส่วนลดนะครับมีคูปองประมาณนี้นะครับแล้วผมก็อยากใช้เพิ่มนะครับผมก็ทำในแอปโคลนซึ่งเมื่อก่อนมันทำได้ผมทำได้นะครับแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยที่บอกในคลิปนะครับมันทำไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแอปโคลนเนี่ยมันกระจายไปในหลายวงการนะไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียวนะอย่างเกม Rage Ranger นะครับเบื้องต้นคือเขาเคลมว่ามันเป็นเรื่องของความเสถียรแต่ผมเนี่ยได้แอบกระซิบบอกไปแล้วล่ะนะครับว่ามันน่าจะมีส่วนหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบการแบนคนโกงในเกมอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะตรงนี้พูดได้เพราะว่าเขาไม่น่าจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับก็เลยมากระซิบบอกนะครับก็รอดูนะในปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นโกงครับใครที่ไปซื้อ ID โกงก็ดูให้ดีๆผมใช้คำว่าดูให้ดีๆกันผมจะแบบว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพอเหมือนไปขัดขวางช่องทางทำมาหากินเดี๋ยวโดนตีนนะครับก็เป็นว่าจะซื้อนะครับก็ดูดีๆแค่นั้นเองพอนะครับซื้อได้ครับผมมองว่ามันเป็นการเหมือนปล่อยของดีอ่ะบางคนก็มีของดีอยู่ในมือแล้วแบบเฮ้ยไม่พร้อมเล่นแล้วไม่ว่างเล่นนะก็ขายต่อไปครับคนที่ได้นะครับในราคาที่ดีนะครับแล้วแบบมีของครบมีตัวที่ต้องการครบก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าบางทีมาเปิดกาชาเนี่ยมันเปลืองนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผู้พัฒนาไม่ชอบแต่ผมมองว่ามันทำให้เกมดำเนินต่อไปได้ผมมองว่าเกมประเภทที่มันแบบมีแบบลักษณะเหมือนประมาณนี้นะครับเกมมันจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะมันทำให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยที่แบบไม่มีตัวละนะครับสามารถกลับมาเล่นได้หรืออาจจะแบบยืมหรือซื้อหรือเช่าอะไรประมาณนี้นะมันก็ทำให้เขาก็กลับมาเล่นต่อจนแบบชอบเติมเพิ่มไปต่อนะครับผมมองว่ามันต่อยอดได้ผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยก็ทำได้ต่อนะเพียงแต่ว่าเราควรจะซื้อจากคนที่เราไว้ใจได้จริงๆนะครับว่าเขาไม่ได้โกงมานะครับซึ่งเราบอกแล้วนะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเกมนะครับถ้านะครับวันหนึ่งระบบมันตรวจจับได้มันก็โดนย้อนหลังได้มันเถียงไม่ได้เลยนะครับว่ามีการโกงย้อนหลังนะครับส่วนเรื่องนิ้วทิปเราบอกไปแล้วนะมีคนบอกว่าให้แบนนิ้วทิปนะครับซึ่งถ้าแบนนิ้วทิปเนี่ยก็เกินครึ่งเกมครับเกินครึ่งเกมนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าสมัยก่อนเขาใช้ตั้งแต่ซีซั่น1แล้วอะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกฎเกมตรงนี้มันอย่างที่บอกครับว่าเขามีเอาไว้เพื่อที่จะเวลาถ้าจำเป็นจะต้องจัดการเขาก็อ้างกฎได้นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้กฎนั้นก็ได้นะครับซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าคือมันมีจุดหนึ่งตรงที่ว่าเขาใช้กันตั้งแต่ซีซั่น1แล้วอะบางคนอาจจะมาไม่ทันนะแล้วเขาก็ปล่อยรากยาวมาถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีด่านวิ่งนะปัจจุบันพอมีด่านวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีความกักกันอยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เอาตามนั้นละกันใครจะมองมุมมองไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเห็นว่าตรงไหนไม่พอใจไม่ชอบตัวเกมต้องจัดการนะครับก็ช่องทางการแจ้งตัวเกมนะง่ายๆเลยครับไปที่เพจทางการก็ได้นะหรือมาที่ตั้งค่านะครับ
ตั้งค่าช่วยเหลือนะครับมันมีช่องทางการแจ้งอยู่นะแจ้งกันเข้าไปได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าสุดท้ายข้อมูลมีการแจ้งมาเยอะครับแล้วตัวเกมเขาบอกว่าเป็นปัญหาเดี๋ยวเขาก็จัดการเองอ่ะฉะนั้นเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้ไปแล้วกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบเรนเจอร์นะครับก็เปิดเรนเจอร์ไม่ชอบเรนเจอร์ก็เปิดเรนเจอร์ผมพูดใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่เปิดไม่ชอบก็ข้ามประมาณนี้ครับวันนี้เสียไปฟรีๆ400ดูบี้ไม่ได้อะไรมาเลยครับใครเปิดขอโชคดีแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ